สวัสดีครับพบกับ EX 1009นะครับก็เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะก็มีมือถือหลายรุ่นนะที่ออกมานะครับก็จะมีรุ่นไหนบ้างนะครับไปดูกันรุ่นแรกเลยนะครับ Asus Zenfone Lite L1 เปิดตัวด้วยราคาที่ไม่แพงก็ประมาณ 3,290 บาท Dual SIM นะหน้าจอ 5.5 นิ้วใช้ Snapdragon 425 CPU แบบ Quad Core นะฮะการ์ดจอ Adreno 308นะครับ RAM 2 ROM 16ครับ Micro SD Card ได้ถึง 512 กิกกล้องหน้า13ล้านกล้องหลัง5ล้านใช้แบต 3,000 ก็เป็นมือถือตัวหนึ่งที่เจาะไปในกลุ่มตลาดล่างราคาถูกนะไม่แพงตัวหนึ่งนะครับก็เป็นแบรนด์คนไทย Beyond 511เปิดตัวในราคา990บาทก็รองรับ2ซิมนะครับจอ 2.5 นิ้วหน่วยความจำ Micro SD Card สูงสุดได้32กิกนะครับมี USB port แบต800ก็ตัวนี้ก็น่าจะเหมาะสำหรับคนที่ไม่เล่นเน็ตนะอีกแบรนด์หนึ่งนะครับก็เป็น Beyond 8114ราคา 1,290 บาทตัวนี้ก็รองรับ2ซิมน่าใช้ได้ 2G 3G แต่ใช้ 4G ไม่ได้หน้าจอ 2.8 นิ้วนะ CPU แบบ Quad Core แล้วก็มีช่อง USB port กล้องหลัง 1.3 ล้านเมกะพิกเซลนะครับแบต850ดูเหมือนจะมากกว่าตัวเมื่อกี้นะฮะก็เหมือนตัว511นะฮะที่พัฒนาต่อยอดมา Beyond Curve 2ตัวนี้ราคา 2,290 บาทก็รองรับ2ซิมรองรับ 3G ด้วยนะหน้าจอ 5.72 นิ้ว CPU แบบ Quad Core นะฮะ RAM 1กิก ROM 16เป็นพอร์ตแบบ Micro USD นะกล้องล้าน8กล้องหน้า5ล้านก็ต่อไปนะครับเป็น Beyond Curve 3นะ Beyond Curve 3เนี่ยเหมือนกับตัว Beyond Curve 2นะแต่จะเพิ่มแรมมา2กิกตัวนี้สามารถเล่น 4G ได้ก็เปิดตัวในราคา 3,190 บาทต่อไปเป็น Beyond 9 Plus ก็ตัวนี้ราคา 3,000 บาทระบบ2ซิม 2G กับ 3G หน้าจอ 5.5 นิ้ว CPU แบบ Quad Core แรม2กิกคล้ายๆกันกับตัว Beyond Curve นะแต่จะถูกกว่านะ Gen 9แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น Beyond Gen 9นะฮะตัวนี้ก็เหมือนกับตัวเมื่อกี้นี้เลยแต่แรมจะเป็น1กิกรอมก็จะเป็น8กิกกล้องหลัง8ล้านกล้องหน้า5ล้านนะฮะก็คล้ายๆกันแต่จะลดแรมลงต่อไปเป็นแบรนด์ Huawei Huawei เดือนนี้ก็ออก Huawei Nova 3เปิดตัวเกือบ 17,000 รองรับ2ซิมนะครับเป็น Dual SIM ใช้ได้ 2G 3G 4G นะฮะหน้าจอ 6.3 นิ้วความละเอียดนี่เป็นขนาด HD Plus อัตราส่วนเนี่ยก็เป็น 19:5:9 ใช้ชิปเซตของ Kirin 970 Octa-Core ความเร็วก็ 2.36 GHz นะครับใช้การ์ดจอเป็น Mali G72 MP12 ตัวนี้ให้แรมมา6 GB ROM เนี่ย 128 GB สามารถอัพ Micro SD ได้ถึง256 GB พอร์ตการเชื่อมต่อมาเป็นแบบ USB Type-C รองรับการชาร์จเร็วกล้องหลังให้มา 16+24 ล้านส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มา24ล้านให้แบตมา 3,750 มิลลิแอมต่อไปนะครับเป็น Huawei Nova 3i นะตัวนี้ก็มีขายในไทยนะฮะแล้วก็เปิดตัวในราคา 9,990 บาทก็ประมาณ 11,000 นะครับเป็นซิมแบบ Hybrid Dual SIM สามารถเลือกได้จะเป็น Micro USB หรือจะใช้ซิมก็หน้าจอ 6.3 นิ้วคือรูปร่างนี่เหมือนกันกับตัวNova 3เลยแต่จะเปลี่ยนสเปคภายในนะก็คือใช้ Kirin 710 Octa-Core ความเร็ว 2.2 นะฮะแล้วก็ใช้ Mali G51 MP4 ส่วนแรมให้มา 4G นะ ROM 128แล้วก็สามารถอัพ Micro SD Card สูงถึง256 GB พอร์ตการเชื่อมต่อเป็น Micro USB 2.2 กล้องหลัก 16+2 ส่วนกล้องหน้าเนี่ย24ล้านแน่นอนว่าน่าจะมาเน้นทางสายเซลฟี่สุดๆนะเพราะว่ากล้องหน้าเนี่ยเท่ากับตัว Nova 3เลยแบตเป็นแบต Lion 3340 mAh นะไม่สามารถถอดได้ตัวหนึ่งนะครับ Huawei Y6 Prime 2018ซึ่งตัวนี้ก็เปิดตัวในราคา 4,690 บาทรองรับ2ซิมการ์ด Dual SIM หน้าจอเนี่ย 5.7 ตาส่วนนี่ 18:9 นะครับมาด้วยหน่วยประมวลผล Snapdragon 425Quad Core ความเร็ว 1.4 ให้แรมมาที่2 GB นะฮะ ROM 16อัพ Micro USB ได้ถึง256 GB แล้วก็เป็นพอร์ต Micro USB 2.0 กล้องหลังเนี่ยให้มา13ล้านนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มา8ล้านแล้วก็แบตก็ค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะฮะให้มา 3,000 มิลลิแอมอ่ะต่อไปเป็น Infinix Quest 6 Pro ตัวนี้ก็เป็นมือถือระดับกลางก็ 4,790 นะฮะรองรับ2ซิม 2G 3G 4G ได้หมดนะแล้วก็จอ6นิ้วนะครับความละเอียดเป็น HD หน่วยชิปเซตหน่วยประมวลผลของ MediaTek แล้วก็ให้แรมมา2 จิก ROM 16ครับ Micro SD Card ได้ถึง 128 GB พอร์ตการเชื่อมต่อของเนี่ยก็เป็น USB 2.0 ธรรมดากล้องหลังเนี่ย 13+2 ล้านเมกะพิกเซลส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มา5ล้านแล้วก็แบต 4,000 แล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งนะครับ M-House Pure 1 2,990 บาทครับก็รองรับ2ซิมหน้าจอก็ 5.7 นิ้วนะครับความละเอียดก็ HD ก็ใช้ชิปเซตประมวลผลของ MediaTek 6737H ความเร็ว 1.3 GHz ตัวนี้คือข้อเด่นของมันคือให้แรมมาเยอะนะฮะแรมมา3 GB เลยนะรอมเนี่ย32นะครับใช้ Micro SD Card อัพได้ถึง 128 GB นะฮะแล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อเป็น Micro USB กล้องหลังเนี่ยให้มา 8+2 เมกะพิกเซลนะส่วนกล้อง
้าเนี่ยให้มา 5+2 เลยก็คือมันเป็นเลนคู่นะเลนคู่ไอ้บวกเนี่ยก็คือทำละลายหลังอะไรพวกนี้นะฮะส่วนแบตเนี่ยก็ให้มาแบบไม่น้อยทีเดียว 4,380 เหรียญเรียกว่าให้แบตมาเนี่ยพอๆกับไอ้ตัว Vigo View Max เลยเหมือนกับเอามาชนตลาดล่างเลยต่อไปเป็นแบรนด์ของ Nokia ตัวแรกก็คือ Nokia 5.1 Plus หรือ Nokia X5 นั่นเองก็เปิดตัวในราคาประมาณ 5,000 กว่าบาทใช้ซิมแบบ Dual SIM หน้าจอนี่ 5.86 นิ้วรูปร่างดีไซน์ก็มีเรียงร้อยแหว่งก็สมัยนิยมใช้ชิปเซตประมวลผลของ MediaTek MT6771 Octa-Core ส่วนการ์ดจอเนี่ยใช้เป็น Mali G72 ส่วนแรมเนี่ยให้มา3มันมี2รุ่นนะฮะมี3กับ4นะฮะแต่รอมเนี่ยให้มาแบบเดียวคือ 32GB ราคาก็ต้องไปติดตามกันเองนะฮะแล้วก็ให้ Micro SD Card มา 256GB และที่สำคัญ 5,000 บาทได้ USB Type-C ด้วยนะฮะส่วนกล้องหลังเนี่ยให้มา13ล้านนะครับบวก5 megapixel เป็นเลนคู่นะครับส่วนกล้องหน้านี่ก็8ล้านพิกเซลแบตมาเนี่ยก็ให้มาพอสมควรนะฮะแบบให้มา 3,060 มิลลิแอมป์ต่อไปเป็นอีก Nokia อีกรุ่นหนึ่งนะฮะก็คือ Nokia 6.1 Plus นะฮะหรือ Nokia X6 ซิมมาแบบไฮบริดนะฮะหน้าจอเนี่ย 5.8 นิ้วความละเอียดนี่แบบ Full HD เลยหน้าตาส่วนนี่18:9สมัยนิยมนะมีรอยแหว่งเหมือนกันใช้ชิปประมวลผลของ Snapdragon 636 Octa-Core 1.8 การ์ดจอเป็น Adreno 509นะฮะให้แรมมา 4GB ROM 64GB สามารถอัพ Micro SD ได้ถึง 400GB เลยแล้วก็ให้แบบ USB Type-C กล้องหลังเนี่ยให้มา16+5ล้านนะครับเป็นเลนคู่ส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มา16ล้านนะฮะแบตเท่ากับตัวเมื่อกี้เลย 3,060 มิลลิแอมอ่ะต่อไปนะฮะที่กำลังฮิตอยู่ในตอนนี้นะฮะ Oppo นะครับประมาณ3รุ่นนะครับในเดือนนี้นะที่เข้าไทยนะฮะอันแรกเลยนะฮะ Oppo A3s ซึ่งเพิ่งวางขายไปได้ไม่นานในไทยนี่แหละเปิดตัวในราคา 5,000 บาทเป็น Dual SIM หน้าจอก็ 6.2 นิ้วเป็นขนาดความละเอียดนี่ก็เป็น HD Plus อัตราส่วนก็เป็น19:9นะฮะใช้ Snapdragon 450นะ Octa-Core ความเร็ว 1.8 นะฮะใช้การ์ดจอ Adreno 506แรมให้มา 2GB ROM 16สามารถอัปเดตถึง 256ซึ่งตัวนี้ถือว่าให้มาค่อนข้างจะว่าน้อยน้อยนะแรม2เนี่ยแล้วก็เป็นพอร์ตการเชื่อมต่อแบบไมโคร USB 2.0 กล้องหลังเนี่ยให้มา 13+2 เมกะพิกเซลนะส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มา8ล้านแล้วก็แบตเนี่ยให้มาเต็มที่เลยนะฮะ 4,230 มิลลิแอมป์อ่ะต่อไปเป็น Oppo A5 นะฮะราคาก็อยู่ที่ประมาณ 7,500 นะครับ Oppo A5 การดีไซน์คล้ายๆกับ A3 SA อะไรเนี่ยนะให้ซิมมาแบบ Dual SIM นะครับหน้าจอ 6.2 นะครับ19:9เป็น HD Plus นะฮะ Snapdragon 450 Octa-Core การ์ดจอ Adreno 506นะแรม 64 เอาพูดง่ายว่าสเปคเหมือนกันกับ A3S เลยนะแต่จะเพิ่มแรมกับ ROM เข้ามาเท่านั้นเองส่วนกล้องเนี่ยก็เหมือนกันนะ 13+2 แล้วก็กล้องหน้า8ล้านนะแบตก็เท่ากันเลยอ่ะต่อไปเป็น Oppo F7 Youth ถ้าดูในราคาเปิดตัวก็อยู่ที่ประมาณ 5,000 นะตามราคาของสื่อเมืองนอกที่เขาคาดการก็เป็น Dual SIM จอ6นิ้วความละเอียดเป็น Full HD หน้าจอก็18:9ใช้ชิปจอแบบ MediaTekHelio P60 Octa-Core นะ 2.0 ใช้ Mali G72 นะการ์ดจอนะฮะมาแรมให้มา4ลอมให้64อัพได้ถึง256เป็นพอร์ตการเชื่อมต่อแบบธรรมดานะไมโคร USB 2.2 กล้องหลัง13ล้านกล้องหน้า8ล้านนะรู้สึกจะเป็นเลนเดียวด้วยก็แบตก็ให้มาประมาณ 3,410 ก็แบตในตัวนะถอยไม่ได้ต่อไปมาอยู่ในส่วนของแบรนด์ของ Samsung นะฮะในเดือนนี้นะฮะ Samsung ก็เปิดตัวมือถือแค่รุ่นเดียวนะฮะก็คือ Samsung Galaxy On 6ก็ราคาที่คาดการจากสื่อเมืองนอกนะฮะน่าอยู่ที่ประมาณ 7,000 บาทซึ่งรองรับเนี่ย2ซิมขนาดจอเนี่ยก็เป็น 5.6 นะครับหน้าจอเป็นขนาด HD ใช้ชิปประมวลผล Exynos 7870 Octa-Core นะความเร็ว 1.6 ใช้การ์ดจอเป็น Mali T830 นะส่วนแรมเนี่ยให้มา 4GB เลย ROM เนี่ยให้มา 64 สามารถอัพ Micro SD Card ได้ถึง 256 แล้วก็เป็นพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ 2.0 นะไม่รองรับการชาร์จเร็วนะฮะกล้องหลัง13ล้านกล้องหน้า8ล้านแบตก็ให้มา 3,000 ต่อไปเป็นชาร์ปเอาคว้านะ B10 ตัวนี้ก็เปิดตัวในราคาที่ค่อนข้างจะเป็นมือถือระดับค่อนไปทางสูงเกือบ 12,000 นะรองรับ 2 ซิมเป็น Dual SIM นะครับแล้วก็หน้าจอ 5.7ความละเอียดอาจจะน้อยมานิดนึงนะเป็นแค่ HD Plus ขนาดหน้าจอเป็น 18:9 หน่วยประมวลผลของ MediaTek MTK6750T Octa-Core ความเร็ว 1.5 แล้วก็ใช้ Mali T860MP2 แรมเนี่ยให้มา3รอมให้มาค่อนข้างจะน้อยนะราคานี้น่าจะได้ขั้นต่ำก็64แล้วสามารถอัพ Micro SD ได้ถึง 256GB ให้พอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB 2.0 กล้องหลังนี่ให้มา13ล้านบวก8กล้องหน้าเนี่ยให้มา13ล้านนะฮะแบตมา 4,000 อ่ะต่อไปเป็น Sharp Aqua C10 ราคาที่สื่อเมืองนอกเขาเปิดตัวนะครับรองรับ2ซิมนะครับหน้าจอเป็น 5.5 มีรอยแหว่งใช้ Snapdragon 630 Octa-Core 2.2 Adreno 508 RAM 4 ROM 64 Micro SD 128 USB Type-C นะฮะโอ้โหราคานี้แบบค่อนข้างจะโหดนะนี่โหดนะฮะ
Sony Xperia XA2 Plus ราคาเนี่ยยังไม่เปิดตัวแต่คาดว่าน่าจะ 15,000 ขึ้นไปอาจจะเป็นแบบซิมเดี่ยวนะฮะหรือไฮบริดจอเนี่ย6นิ้วนะครับความละเอียดเป็นแบบ Full HD 18:9 นะครับใช้ Snapdragon 630 Octa-Core 2.2 Adreno 508นะครับ XA2 Plus เนี่ยมี2รุ่นนะครับมีทั้งรุ่น 4GB เนี่ย ROM 32แล้วก็รุ่น 6GB ROM 64สามารถอัพ Micro SD Card ได้สูงสุดถึง 400GB นะฮะแล้วก็เป็น USB Type-C 1.0 กล้องหลังนี่23ล้านนะกล้องหน้านี่8ล้านแบตนี่ให้มา 3,580 มิลลิแอมป์ VivoY81 ก็ตัวนี้เป็น Dual SIM หน้าจอ 6.22 มีรอยแง่ง iPhone Style นะความละเอียดเป็น HD Plus อัตราส่วนก็เป็น 19:9 นะครับใช้ชิปเซตของ MediaTek นะครับ MTK672 Octa-Core ใช้การ์ดจอแบบ Power VR GE8320 RAM 3GB ROM 32แล้วก็รองรับ Micro SD Card สูงสุดถึง256เป็น Micro USB 2.0 กล้องหลัง13ล้านกล้องหน้า5ล้านนะให้แบตมา 3,300 มิลลิแอมป์อีกตัวหนึ่งนะครับ Vivo Z1iก็เปิดตัวที่ประมาณ 10,000 บาทก็เป็นไฮบริด Dual SIM หน้าจอ 6.26 นิ้วความละเอียดเป็นแบบ Full HD 19:9 ใช้ Snapdragon 636 Octa-Core ความเร็ว 1.8 Adreno 590 RAM เนี่ยให้มา 4GB นะ ROM 128สามารถอัพ Micro SD Card ได้ถึง 256GB นะครับแล้วก็เป็น Micro USB 2.0 นะกล้องหลัง 13+2 ล้านเมกะพิกเซลส่วนกล้องหน้านี่ให้มา16นะฮะซึ่งจะเยอะกว่าก็แน่นอนว่าเป็นน่าจะเน้นเซลฟี่นะตัวนี้ส่วนแบตก็ให้มา 3,300 เท่ากับตัวเมื่อกี้นี้เลยต่อไปเป็น Xiaomi นะ A2 Lite 7,900 เป็น Dual SIM หน้าจอ 5.84 นิ้วความละเอียดก็เป็นแบบ Full HD นะ 19:9 ใช้ Snapdragon Octa-Core 625นะความเร็ว 2.0 การ์ดจอก็เป็น Adreno 506นะครับมันมี2รุ่นนะมี RAM 3กับ RAM 4นะแล้วก็เป็น32กับ64สามารถอัพ Micro SD Card ได้สูงสุดถึง256กล้องหลัง 12+5 ล้านส่วนกล้องหน้านี่ให้มา5ล้านเมกะพิกเซลแบตเนี่ย 4,000 ต่อไปนะครับเป็น Xiaomi Mi A2แต่หน้าจอจะเป็น 5.99 นะฮะใช้ Snapdragon เนี่ย 660 Octa-Core ความเร็ว 2.2 ใช้การ์ดจอเป็น Adreno 512แล้วก็มี2รุ่นมี RAM 4ก็ RAM 6ก็เป็น USB Type-C กล้องหลัก 12+20 ล้านเมกะพิกเซลนะส่วนกล้องหน้านี่20ล้านเมกะพิกเซลตัวนี้ค่อนข้างจะน่าสนใจในราคาตลาดกลางใช้หน่วยประมวลผลนี่ก็ไม่ขี้เหร่เลยต่อไปเป็นตัวสุดท้ายนะฮะ Mi Max 3ราคาเปิดตัวก็ประมาณ 8,400 Mi Max 3เนี่ยเป็นไฮบริด Dual SIM ก็หน้าจอเนี่ย 6.9 ค่อนข้างจะใหญ่ความละเอียดเป็นแบบ Full HD 18:9 ใช้ Snapdragon 636นะ Octa-Core ความเร็ว 1.8 การ์ดจอเป็น Adreno 509นะฮะมี2รุ่นนะฮะก็มีรุ่น RAM 6GB นะให้มา 128 RAM 4GB ให้มา 64ซึ่งสามารถอัพ Micro SD Card ได้สูงถึง 256และอย่างเป็น USB Type-C กล้องหลังเป็น 12+5 ล้านกล้องหน้าเนี่ยก็ให้มา8ล้านก็ไม่เน้นกล้องนะฮะส่วนแบตเนี่ยให้มา 5,500 เต็มที่เลยนะฮะถ้าหากชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ